ทเที่ยวบินกักตัวฟรีจากอเมริกากลับไทยเดือนกุมภาพันธ์สีเจ็ดวัน1,200คนเท่านั้นวันที่เห็นตามหน้าจอคือวันถึงประเทศไทยนะครับไม่ใช่วันขึ้นเครื่องนะวันถึงประเทศไทยก็5กุมภากาตาเอเวย์สอ0คนถึงประเทศไทย11กุมภาคาเทกเปซิฟิก100คน13กุมภาเจแปนแอร์ไลน์200คน18กุมภาเอเชียนาแอร์ไลน์200คน 19บเก้ากุมภา All nippon airways 200คนยี่สิบหากุมภา c a t เทสิฟิ i หนึ่งรคนแล้วก็ยี่สิบเจ็ดกุมภา korean air 200คนย้ำอีกครั้งนึงว่าวันที่นี้คือวันที่ถึงประเทศไทยฉะนั้นหมายความว่าเราจะต้องขึ้นเครื่องบินก่อนหน้านั้นแน่นอนเดี๋ยวเราดูตามตารางที่สถานทูตให้มาอีกทีนึง่งวิธีการก็เพียงแค่ว่าเราไปซื้อตั๋วตามช่องทางที่สถานทูตบอกซึ่งซึ่งอัฟจะพูดอีกทีหนึง่ง แล้วก็เอามาขอ COE ใบอนุญาตเข้าไทยก็ K A คือทุกคนที่กักตัวปรีก็จะต้องขอ COE ใบอนุญาตเข้าไทยด้วยนะครับก็คลิปนี้นะครับเอาทำเอาไว้รีวิวแบบละเอียดวิธีขอ COE ใบอนุญาตเข้าไทยเดี๋ยวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอแล้วก็จะอธิบายทีหนึง่งพอเรากดลิงก์ใน facebook ของสถานทูตซึ่งลิงก์ทุกหน้าจะลงไว้ใต้วิดีโอเหมือนกันอ่าก็ให้เรากดตรงนี้นะครับตัวแดงๆนี่โปรดกดที่นี่ เพราะว่าเขาจะเป็นไฟล์ให้ดาวน์โหลดย้ําอีกทีนึงว่าอันนี้คือให้เราซื้อตั๋วเครื่องบินตามสายการบินที่เขาระบุนะครับซึ่งแต่ละวันก็จะคนละสายการบินกันนะวิธีการก็คือเอาเริ่มต้นเลยก็คือ5กลุ่มพาพันธ์กาตารแอร์เวส200คนเนี่ยไปซื้อตั๋วเครื่องบินตามที่สถานทูตเขาบอกก็ส่วนของสนามบินแล้วก็ราคาตั๋วก็ขึ้นตามนี้นะครับก็ประมาณ20,000กว่าจนถึงสูงสุด30,000นะแล้วแต่สนามบิน ก็จะมี JFK ORD LAX DFW IAD 5แล้วนะแล้วก็มี i a s SEA แล้วก็ e BOS 8สนามบิน e เลยราคาก็ไม่เท่ากันต้องดูตามหน้าจอนี้อีกทีนึง่งสำหรับกาต้าก็จองได้2แบบก็คือไปซื้อที่เว็บไซต์ของกาตารเองเองเลยแล้วก็ต้องระบุโค้ดนี้ด้วยนะ PR_UNDERSCORE_CR989 แล้วเลือกเป็นตั๋วแบบเที่ยวเดียววันเวเท่านั้นหรือซื้อผ่านเอเจนต์ก็ได้นะซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นเจ้านี้นะเรามีลิงก์อยู่ใต้วิดีโอก็คือนี่เลย go.no-guide.com/ticket นะครับซื้อผ่านอันนี้คือของกาตาซื้อผ่านลิงก์นี้ก็ได้ go.no-guide.com/ticket ต่อมา11กุมภามีแค่3สนามบินเองก็จะมี SFO San ฟรานซิสโกแล้วก็ LAX ลอสแอนเจลิแล้วก็ JFK ก็นิวยอร์ก ก็เกือบสา0,000ื่นทั้งนั้นเลยได้แค่หนึ่งคนนะครับคาเทฟแปซิฟิก11กุมภาพันธ์สำหรับคาเทฟแปซิฟิกก็คือสำรองที่นั่งได้ตามหน้าจอนี้เลยอ่าก็คือที่สำนักงานประเทศไทยเบอร์โทรอีเมลตามนี้ไม่สามารถเปลี่ยนตั๋วเครื่องบินของเดิมได้ออกของเดิมไม่เกี่ยวต้องซื้อใหม่เท่านั้นแนะนำให้ขอรีฟันผ่านทางเอเจนต์หรือช่องท,งทางที่ซื้อตั๋วเดิมเอาเป็นว่าก็ลองถามเขาทางโทรศัพท์หรือทางอีเมลต,ตรงนี้แล้วกันนะครับ b k k f a ค r ฟร์ i p a c i f าเ c o ปซสุดว่าช่องทางมีแค่นี้ซื้อตั๋วแล้วก็ไปขอ COE ต่อมาวันที่13กุมภาเจแปนแอร์ไลน์อันนี้ก็ราคาตั๋วก็25,000ถึงเกือบเกือบสาม0 0เอ่อก็จะมี JFK, ORD, LAX, SFO, DFW อก๋อก็5สนามบินเอ่ยย้ำว่าวันที่พูดคือวันที่ถึงไทยนะครับ ฉะนั้นเราต้องดูอีกทีหนึ่งว่าขึ้นเครื่องวันไหนอย่างสิบสามกุมภาเนี่ยคือขึ้นเครื่องสิบสองกุมพานะแล้วก็ต้องเช็คเวลาขึ้นเครื่องให้ดีเพราะว่าเขาก็มีบอกเวลาขึ้นเครื่องมาด้วยว่าขึ้นเครื่องสิบสองกุมภาเวลานี้แล้วก็จะถึงไทยสิบามกุมภาเวลานี้ก็ย้าว่าให้เช็ควันและเวลาขึ้นเครื่องให้ดีนะครับเดี๋ยวจะสับสนนะเพราะว่าดันมาบอกว่าวันที่ถึงไทยเวลาไหน้งนั้นไม่ได้บอกว่าวันที่ออกจากอเมริกาเวลาไหนสําหรับ J a แป n a i r l ไลน์วันที่สิบสามกุมภาที่ถึงไทย ก็หน้าจอนี้เลยช่องทางที่1ก็คือสำนักงานที่อเมริกาก็คือเบอร์โทรตามนี้18005253663ส่วนช่องทางที่2ก็คือสำนักงานกรุงเทพเบอร์โทร021313300อีเมล b k k r r j a l s j a l c o m แล้วก็ทางที่3คือสำนักงานอเมริกันแอร์ไลน์ที่กรุงเทพรับจองทางอีเมลเท่านั้นอีเมลอยู่ไหน a a t h s i a a c o m เบอร์โทร022376917วันที่18กุมภาโอแซก็คือเอเชียนาแอร์ไลน์200คนอ,อ๋อเมื่อกี้ลืมบอกเจแปนแอร์ไลน์ก็200นะเอ่อเอเซียนาแอร์ไลน์ a ก็คือมีแค่4สนามบิน JFK นิวยอร์กมั้งแล้วก็ LAX ลอสแอ g เจลิส e SEA คือที่ไหน แล้วก็ SFO ซานฟรานซิสโกก็คือ18กุมภาแต่ว่าขึ้นเครื่องมีทั้ง17กุมภากับ16กุมภาด้วยราคาตั๋วก็ส่วนใหญ่ก็เกือบ30,000หรือ30,000ต้นๆทั้งสิ้นอันนี้คือเอเชียนากับโคเรียนเนี่ยก็คือเกาหลีเหมือนกันใช่ไหมฉะนั้นจองตั๋วแบบเดียวกันเลยก็คือซื้อได้ทางเว็บไซต์นี้เลยตามหน้าจอนี้ซึ่งเขาบอกว่าเป็นเอเจนต์ N ของสายการบินทั้งสองที่ ได้รับมอบหมาให้มารับผิดชอบตรงนี้แล้วก็ถ้ามีตั๋วเก่าของทั้งสายการบินเอเชียนาขึ้นต้นด้วย988โคเรียนแอร์ขึ้นต้นด้วย180ของเก่าที่จองไว้ตั้งแต่ก่อน28กุมภา64และหมายถึงว่าวันที่เดินทางออกจากอเมริกาก็คือต้องก่อน28กุมภา64และยังไม่ได้ใช้ก็ขอเปลี่ยนตั๋วได้คือสรุปว่าจองผ่านเอเนต์ที่เว็บไซต์นี้อย่างเดียว อาจจะทีนี้คือก็ลองอาจจะลองถามดูตามข้อมูลจากลิงก์นี้ก็ได้นะครับ g o o g l u i d e c ิด t ว่าเขามีหรือไม่ต่อมา19กุมภาพันธ์200คน All n i p p อนแอร์เว s แค่2สนามบินเอง ORD กับ LAX ถึงไทย19กุมภาออกจากอเมริกา18กุมภาราคาตั๋วก็สาม0 0ื่นต้นๆหรือเกือบ30,000ื่นแล้วก็ช่องทางก็คือของ a อ l นิปปอนแอร์เวเว็บไซต์นี้ตามหน้าจอนี้นะครับ ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของเอเจนอีกเช่นเดียวกันหรือว่าสอบถามข้อมูลได้จากสำนักง,งานอเมริกาก็คือ18008260995อีเมล t r a v e l a s s i n a n a s a l e s m s c o m แล้วก็วันที่25กุมภาพันธ์แค่100คนคาเท่แปซิฟิกก็ออกจากอเมริกาก็คือมีทั้ง23และ24กุมภาราคาตั๋วก็เกือบเกือบ30,000ทั้งหมด ก <G uard ian> ็คาเทสแปซิฟิกเมื่อกี้พูดไปแล้วใช่ไหมก็คือที่สำนักง,งานประเทศไทยแล้วก็อีเมลนี้ตามหน้าจอนะครับไม่พูดซ้ำแล้วก็วันที่27กุมภาโคเรียนแอร์200คนมีสนามบิน ATL BOS ORD LAX ลอสแอนเจลิ JFK นิวยอร์ SFO ซานฟรานซิสโกแล้วก็ IAD ราคาตั๋วก็เอาเรื่องอยู่เออก็ตั้งแต่ สามหมื่นสี่จนถึงเกือบเกือบสี่หมื่นโดยเฉลี่ยอ,อ๋อสามหมื่นต้น,ต,นต้นก็มีบางสนามบินโคเรียนแอร์ก็บอกไปแล้วนะครับตามหน้าจอเว็บไซต์ตรงนี้เลยก็ย้ำอีกทีนึงว่าถ้าเป็นกาตาแอร์เวสแลวก็เจแปนแอร์ไลน์ก็คือสามารถดูข้อมูลจากโคโนไกส์โดดคอมสลตติเกตได้หรือว่าซื้อตั๋วใช้งานจริงก็ผ่านทางนี้ได้แล้วก็สรุปเงื่อนไขสั้นๆส,สำหรับซื้อตั๋วเที่ยวบินกับตั๋วฟรีก็คือจะต้องมีสัญชาติไทยและหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น แล้วก็ถ้าซื้อผ่านเอเจนต์ en, ก็คือจะเรียงตามลำดับก่อนหลังแล้วก็ต้องซื้อตั๋วตามช่องทางที่ระบุเท่านั้นฉะนั้นก็ควรจะต้องดาวน์โหลดไฟล์นี้มาเสร็จแล้วก็มาดูว่าจองตั๋วได้จากไหนบ้างแล้วทีนี้คือมาสรุปขั้นตอนกันนิดนึงนะครับพอเราได้ตั๋วเครื่องบินมาแล้วนะซึ่งซึ่งเราต้องซื้อตั๋วเครื่องบินก่อนนะพอได้มาแล้วปุ๊บก็คือมาลงทะเบียนขอใบอนุญาตเข้าประเทศไทยหรือ C O E นี่ดูจากคลิปนี้ได้แต่สรุปสั้นๆว่า ขั้นตอนที่หนึ่งเราก็ต้องเลือกก่อนใช่ไหมมันมีอยู่ตั้งสี่สถานกงศูนย์กับสถานทูตเนี่ยนะเราอยู่เขตไหนก็คืออ้างอิงตามที่อยู่ที่เราจะกรอกใน coe นั่นแหละถ้าเราอยากจะไปลงเขตอื่นก็คือที่อยู่ก็จะต้องอยู่ในเขตนั้นอ้างอิงตามที่เรากรอกนะตามที่อยู่เออถ้าสีเขียวก็คือของสถานกงศูนย์ลอสแองเจลิสถ้าสีเหลืองก็คือสถานกงศูนย์ชิคาโก้ถ้าสีส้มสถานกงศูนย์นิวยอร์กแล้วก็ สีนำเงินสถานทูตวอชิงตันดีซีแล้วทีนี้ก็คือเราจะต้องกรอกที่อยู่ต่างประเทศเบอร์โทรต่างประเทศที่อยู่ไทยเบอร์โทรไทยแล้วก็บุคคลอ้างอิงนะครับแล้วก็อัปโหลดหน้าพาสปอร์ตหน้าแรกแล้วก็เราจะได้รหัสหกหลักมารอประมาณหนึ่งถึงสามวันแล้วหลังจากนั้นเราก็จะต้องอัปโหลดตั๋วเครื่องบินแล้วก็รออีกประมาณหนึ่งถึงสามวันแล้วก็จะได้ตัว COE นี้มา แล้วก็หลังจากได้ COE แล้วนะครับวันขึ้นเครื่องบินต้องมีอะไรบ้างก็คือต้องมีพาสปอร์ตแล้วก็ COE ที่ขอมาแล้วก็ใบรับรองแพทย์ fit to fly ซึ่งในนี้เขามีลิงก์ด้วยนะว่าเราจะสามารถหาตรวจได้ที่ไหนบ้างที่สถานทูตแนะนำคือจริงๆตรวจคลินิกไหนก็ได้นะ fit to fly เนี่ยนะ,ะซึ่งคิดว่าตอนขอ COE เนี่ยเขาจะส่งแบบฟอร์มมาให้ทางอีเมลอยู่แล้วหรือไม่ก็ดูตามลิงก์นี้ก็ได้นะครับโ o ลกาตรวจความ มีตัวอย่างอยู่คือใช้ฟอร์มไหนก็ได้แต่ว่าต้องมีระบุคำว่า fit to fly อยู่ในใบด้วยนะคือจะจัวหัวแบบไหนก็ได้แต่ว่าต้องมี fit to fly อยู่นะครับแบบฟอร์มไม่ตายตัวแล้วแต่คลินิกแล้วก็อีกอันนึงก็คือใบตรวจโควิด19นะครับทั้ง fit to fly แล้วก็โควิดไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่องบินแต่โควิดเนี่ยย้าว่าแล้วแต่สายการบินฉะนั้นต้องลองถามทางเอเจนต์หรือสายการบินที่ซื้อตัว๋วดูว่าเขาต้องการไหม บางทีอาจจะต้องใช้หรืออาจจะไม่ต้องใช้ก็ได้แล้วแต่สายการบินแล้วก็อีกอันนึงก็คือแบบฟอร์มต่อ8นะครับซึ่งในนี้ก็มีลิงก์ให้ดาวน์โหลดเช่นเดียวกันหรือดูใน g o n o g u i d e c o m s c h e i c k e ก็ได้แล้วก็อีกอันนึงก็คือในนี้ไม่ได้บอกแต่ว่าหลังๆเขาจะมีพิธีกรรมเพิ่มเติมให้ดาวน์โหลดก็คือแอป Thailand Plus นะครับอันนี้คือเราจะต้องเอาเลข6หลักที่เราใช้เช็คว่าได้ COE หรือ,อยังแล้วก็ รหัสมุมซ้ายบนของ COE มาสมัครนะครับแล้วเขาก็บอกว่าจะมีการตรวจตอนถึงสนามบินแต่ก็ไม่รู้นะว่าถ้าเกิดใครไม่มีมือถือหรือยังไงไม่ได้เอามือถือมาแล้วเขาจะยังไงนะครับเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่จะช่วยท่านตอนที่ถ้าท่านไม่ได้โหลดมาหรืออะไรสักอย่างเนี้ยนะครับตอนนี้เขาเริ่มแล้วเพิ่งจะเริ่มนะครับแอป Thailand Plus เป็นหมอชนะในเวอร์ชั่นให้คนกลับจากต่างประเทศใช้ แล้วก็สุดท้ายนะครับพอถึงประเทศไทยแล้วเนี่ยก็จะส่งไปกักตัวฟรีซึ่งเราจะไม่สามารถเลือกได้นะก็แล้วแต่ว่าเขาจะส่งเราไปไหนก็ย้ําอีกทีหนึ่งนะครับตามหน้าจอนี้นะโค้ต้าแต่แล้วเที่ยวบินก็คือเท่านี้แล้วก็วันที่ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้คือวันที่เดินทางถึงประเทศไทยนะไม่ใช่วันขึ้นเครื่องบินฉะนั้นต้องดูให้ดีๆก่อนแล้วก็รายละเอียดก็คือโหลดได้ตามตรงนี้เลยตัวหนังสือสีแดงๆนี้นะเดี๋ยวลงลิงก์เอาไว้นะครับ แล้วก็ใครต้องการซื้อตั๋วเครื่องบินใช้งานจริงแต่ทำไม้เป็นก็เข้าไปที่ลิงก์นี้ g o n o ok g u i d e c o m t i c k e t หรือเดี๋ยวเราลงไว้ใต้วิดีโอนะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ